วิภาวดีดอนเมืองจ้าวิภาวดีนอนเมืองอะอะไม่ใช่รถสองแถวนะจ๊ะแต่ที่พูดมาเนี่ยวิภาวดีดอนเมืองจะเป็นทำเลเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับที่ต้องบอกเลยว่าเด่นจริงๆไม่ได้อิงนิยายครับเพราะรอบๆทำเลตรงนี้เนี่ยเขามีศูนย์กลางย่านต่างๆเยอะมากมายอะอาทิเช่นครับสนามบินดอนเมืองนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลคอสแอร์ไลน์ครับที่ตอนนี้เนี่ยฮิตกันสุดๆเลยเมืองทองธานีครับก็เป็นศูนย์การแสดงสินค้าระดับประเทศ Impact Arena เห็นไหมมีคอนเสิร์ตนะต่างประเทศในประเทศมาจัดกันเยอะแยะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับก็เป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเห็นภาพแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมครับว่าวิภาวดีดอนเมืองเขาเจ๋งแค่ไหนยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะตลอดแนวถนนวิภาวดีเนี่ยก็ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเส้นทางบางซื่อรังสิตด้วยซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างกันใหญ่โตมโหฬารมากเลยครับตามแผนงานเขาว่าในปี2561ครับก็จะเปิดให้บริการเอาทีนี้เนี่ยมาดูการเดินทางในปัจจุบันนี้บ้างดีกว่าหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็นวิภาวดีรังสิตกับดอนเมืองโทเวนี่แหละครับสะดวกสบายที่สุดที่สุดเลยแล้วก็ยังมีถนนแจ้งวัฒนะถนนเลียบคลองประปาใช้ทางด่วนขั้นที่2ก็ได้ด้วยเห็นไหมครับมีแต่เมนโรดเส้นทางสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับทำเลเขาโดนขนาดนี้เรื่องที่เยื่อใสไม่ต้องเวอร์รี่ครับแถวนี้เนี่ยมีให้คุณเลือกทุกอย่างเลยแค่วิ่งเข้าไปในโซนด้านในไม่ว่าจะเป็นสงประภาสีสมานและก็ถนนย่อยสายอื่นๆที่ต่อเนื่องกันมาคอนโดราคาเนี่ยล้านต้นๆเองนะครับก็มีถ้าโฮม2ชั้นถึง3ชั้นก็มีครับราคาตั้งแต่2ล้าน5ขึ้นไปจนถึง3ล้านปลายๆครับบ้านเดี่ยวก็สัก6ล้านจนถึง10 20ล้านก็มีเหมือนกันครับบัดเจ็ตไม่พอหรอกครับบ้านแฝดเลยป่ะล่ะสัก4ล้านก็ซื้อได้แล้วนะครับบรรยากาศใกล้เคียงเหมือนอยู่บ้านเดียวเลยแหละอันนี้ไม่ได้สมรักคำสิ่งนะครับไม่ได้โม้